ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการทดสอบแรกถือเป็นเรื่องปกติส่วนการทดสอบที่2จะต้องมอบเม็ดยาเทพผสานกระดูกระดับต่ำ10เม็ดมันอย่างไรกันเฉินเซียงขมวดคิ้วกล่าวถามหากว่าไม่มอบเม็ดยาให้พวกมันจะต้องจ่ายเป็น 10,000 ล้านศิลาเทพหยวนไม่มีเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากนี้กลุ่มเทพเม็ดยามีอำนาจมากหากว่าไม่มอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกมันจะไม่สามารถเลื่อนขั้นเป็นสาวกที่แท้จริงได้จริงเจอกล่าวด้วยสีหน้าขุ่นเคืองถ้าพ่ายแพ้ในการทดสอบครั้งที่3จะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยจะต้องล่าอสูรร้ายระดับราชันและส่งเม็ดยาหรือเงินให้กับกลุ่มเทพเม็ดยาอีกครั้งอย่างนั้นสินะเฉินเซียงกล่าวขึ้นก่อนจะหันไปหาเฟิงหวู่เฟิงหวู่เจ้าได้เตรียมพร้อมในการทดสอบครั้งที่3แล้วหรือยังเจ้ามีความมั่นใจหรือไม่ถ้าพ่ายแพ้เจ้าต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแบบนั้นกลุ่มเทพเม็ดยาจะได้ประโยชน์แน่นอนว่าข้ามั่นใจเฟิงหวู่กล่าวข้าเข้าสู่ขั้นกระดูกระดับ4แล้วจริงหรือรวดเร็วยิ่งนักทั้งที่เพิ่งผ่านมาได้แค่1เดือนเองเฉินเซียงอุทานในเมื่อโชคกำลังเข้าข้างย่อมไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้เฟิงหวู่ยิ้มเบิกบานข้าเป็นแค่ขั้นกระดูกระดับ3เท่านั้นเถิงหยงเม้มริมฝีปากกล่าวพี่ใหญ่ท่านไม่อยากเห็นสมุนไพรส่วนผสมที่พวกเราซื้อมาบ้างหรือกล่าวจบเถิงหยงและจิงเจ๋อจึงได้มอบกระเป๋าให้กับเฉินเซียงเฉินเซียงรับมาก็เปิดดูเมื่อได้เห็นจึงกล่าวยิ้มว่าดีมากนี่เป็นสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงเฉินเซียงมองเห็นสมุนไพรที่มัดแบ่งเป็น30ชุดหากว่าปรุงขึ้นย่อมได้เม็ดยาในจำนวนไม่น้อยพวกเจ้าใช้เงินไปเท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวถามพวกเราซื้อมันแยกกันต่างหากทั้งหมดใช้เงินไปเพียง 5,000 ล้านศิลาเทพหยวนเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกมากเถิงหยงกล่าวเขากับจิงเจ๋อค่อนข้างตื่นเต้นหากว่าปรุงเป็นเม็ดยาขึ้นมาต่อให้ประสบความล้มเหลวในการปรุงบ้างก็น่าจะได้เม็ดยาเกินกว่า20เม็ดอย่างแน่นอนสำหรับพวกเขาเม็ดยาเทพผสานกระดูกระดับสูงจำนวน20เม็ดถือเป็นจำนวนมหาศาลหากเป็นเมื่อก่อนพวกเขาจะต้องรับใช้กลุ่มเทพเม็ดยากว่าหมื่นปีอีกทั้งกลุ่มเทพเม็ดยาจะต้องพึงพอใจในตัวพวกเขาด้วยถึงจะได้รับเม็ดยาในจำนวนนี้แต่หากว่ามันไม่สบอารมณ์หรือต้องการจะใช้งานพวกเขาต่อไปย่อมมีการกลั่นแกล้งให้พวกเขาได้รับเม็ดยาน้อยลงหรือล่าช้าจริงสิพวกเจ้าบอกว่าจะไปชักชวนสาวกที่แท้จริงอีก2คนไม่ใช่หรือได้ความอย่างไรบ้างเฉินเซียงสอบถามพวกเขากำลังออกไปทำภารกิจที่กลุ่มเทพเม็ดยามอบหมายตอนนี้จะยังไม่กลับมาแต่พวกเขาได้รับปากกับข้าเหลือแค่รอให้พวกเขากลับมาพวกเราจะได้พูดคุยกันเรื่องกลุ่มสาวกจากฝ่ายนอกเถิงหยงกล่าวเฉินเซียงพยักหน้าเช่นนั้นข้าจะปรุงยาให้พวกเจ้าก่อนถ้าเป็นไปได้ช่วยรวบรวมสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางตอนนี้ข้าจำเป็นต้องการมันในจำนวนมากหากว่ารวมกลุ่มสาวกจากฝ่ายนอกได้จริงๆถึงเวลานั้นจะต้องใช้มันในจำนวนไม่น้อยเถิงหยงและจิงเจ๋อพยักหน้าด้วยความยินดีการซื้อสมุนไพรผสานกระดูกระดับสูงเหล่านี้แม้จะใช้เงินจำนวนไม่น้อยแต่ถ้าได้รับเพียง20เม็ดก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับพวกเขาแล้วเฟิงหวู่เจ้าจะต้องต่อสู้กับสาวกที่แท้จริงถูกไหมข้าอาจไม่ได้ไปดูเพื่อคอยเป็นกำลังใจแต่เจ้าต้องพยายามให้มากอย่าได้พ่ายแพ้ให้กับพวกสาวกั้งเดิมเด็ดขาดเฉินเซียงจับไหล่ของนางพร้อมกล่าวกระตุ้นแน่นอนอยู่แล้วถึงเวลานั้นจะเอาชนะมันให้ได้หัวหลังยังผ่านได้ข้าก็ต้องผ่านได้เหมือนกันเฟิงหวู่กล่าวยิ้มมิฉะนั้นข้าคงถูกเขาหัวเราะเยาะเอาได้นี่เป็นยาฟื้นฟูระดับสูงแม้ว่าจะเป็นผงยาแต่สรรพคุณมันไม่ยิ่งหย่อนเอาไปให้หัวหลังใช้หน้าจะได้ผลดีเฉินเซียงกล่าวพร้อมส่งหีบห่อบรรจุตัวยาให้เถิงหยงจริงสิพี่ใหญ่ท่านใช้เวลาในการปรุงยานานแค่ไหนถ้าท่านจะเข้าทดสอบเป็นสาวกที่แท้จริงก็สมควรเร่งมือหากว่าหมดเขตลงทะเบียนท่านจะต้องรอไปอีก1เดือนเถิงหยงกล่าวถามอีก10วันข้าจะออกมาเฉินเซียงกล่าวพร้อมเดินเข้าห้องไปการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูง30เตาสำหรับเขาไม่ถือเป็นเรื่องยากเย็นแน่นอนว่าเขาใช้เวลาไม่ถึง10วันด้วยซ้ำเจ้าปรุง1ครั้งจะได้6เม็ดยาทั้งหมด30ชุดจะได้รับเม็ดยา180เม็ดเจ้าคิดจะมอบให้พวกเขาทั้งหมดเลยหรือไม่พวกเขาคงกำลังคาดหวังให้เจ้าจะปรุงมันได้มากกว่า20เม็ดเย่เออถามยิ้มข้าจะมอบให้พวกเขาทั้งหมดพวกเขานับถือข้าเป็นพี่ใหญ่จะให้ข้าใช้เล่ห์เหลี่ยมกับพวกเขาได้อย่างไรกัน
เฉินเซียงกล่าวพร้อมยิ้มสิ่งนี้จะเป็นแรงส่งเสริมผลักดันให้พวกเขามีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นบางทีอาจสร้างเป็นความแข็งแกร่งชนิดที่คาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำเพราะพวกเขาอยู่ในระดับ100แก่นเทพการปรุงเม็ดยาเทพผสานกระดูกของเฉินเซียงค่อนข้างผ่อนคลายเพราะเขาใช้เตาเทพพิพรังสังสรรค์ในการกลั่นหลอมมันสามารถปลดปล่อยพลังเพลิงที่รุนแรงเพียงแค่เริ่มสกัดกลั่นก็ทำให้ปรากฏสายพันธุ์วิญญาณแห่งสมุนไพรได้ทันทีหลังจากเตาเทพพิพรังสังสรรค์เป็นหนึ่งเดียวกับเฉินเซียงเขาก็สามารถใช้เปลวเพลิงได้ดั่งใจนึกซึ่งความรุนแรงของเปลวเพลิงสามารถปลดปล่อยได้ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆของสมุนไพร3วันต่อมาเฉินเซียงกลั่นปรุงสมุนไพรส่วนผสมทั้ง30ชุดด้วยความราบรื่นแต่ละชุดล้วนได้รับเม็ดยา6เม็ดหลังจากนั้นเขาได้นำผลเทพเมตตาและบุปผาสามหายะออกมายกระดับชั้นสมุนไพรเขาจำเป็นต้องบ่มเพาะแก่นเทพเนื่องจากก่อนหน้านี้ภาพสัตว์ศูนย์ทั้ง5ปรากฏตัวขึ้นทั้งยังบอกว่าจะรอเขาตราบใดที่เขาบ่มเพาะพลัง100แก่นเทพพร้อมด้วยขั้นกระดูกระดับสูงสุดพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่2จะปรากฏขึ้นตอนนี้เฉินเซียงกระสันที่จะรับรู้ให้ได้ว่าการปรากฏของพื้นที่ทะเลเทพแห่งที่2นั้นจะช่วยให้เขามีความแข็งแกร่งอย่างไร10วันผ่านไปถึงหยงและจิงเจ๋อกลับมาอีกครั้งซึ่งการเข้าออกที่นี่ของทั้งสองมักจะมีการจำแรงโฉมอยู่เสมอเพื่อกันคนอื่นๆสงสัยเพราะพวกเขาเป็นสาวกจากฝ่ายนอกที่แข็งแกร่งมากหากมีใครพบเห็นว่าอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งย่อมเกิดเป็นความสงสัยได้เฉินเซียงอาบน้ำชำระล้างร่างกายจากนั้นจึงเดินออกมาพบหัวหลังยามนี้หัวหลังมีสีหน้าแจ่มใสเมื่อสังเกตจะเห็นได้ถึงบั้นเอวของเขาแขวนจี้หยกสีม่วงอันเป็นตราสัญลักษณ์แห่งสาวกที่แท้จริงอาหลังไม่เลวเลยนี่เฉินเซียงยิ้มขึ้นทักทายพร้อมมองไปยังเฟิงหูที่นั่งข้างๆกันทว่านางไม่ได้มีจี้หยกสีม่วงเฟิงหูเจ้าไม่ผ่านการทดสอบเฉินเซียงขมวดคิ้วทันทีทว่ามันผิดปกติไปเล็กน้อยเพราะว่างนางกำลังนั่งยิ้มพรายใครบอกข้าผ่านฉลุยบอกเลยว่าข้าค่อนข้างโชคดีเพราะคู่ต่อสู้ของข้าอ่อนแอยิ่งนักไม่กี่กระบวนถ้ามันก็เสร็จข้าแล้วเฉินเซียงพยักหน้าดีมากจากนั้นเขาก็ควักกล่องหยกใบใหญ่ให้จิงเจ๋อในนั้นเป็นเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงจิงเจ๋อและเถิงหยงพลันจิตใจเต้นรัวมันเป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงช่วยปรุงเม็ดยาให้ที่สำคัญมันเป็นเม็ดยาเทพผสานกระดูกระดับสูงซึ่งพวกเขาไม่รู้ว่าในกล่องนั้นมีเม็ดยาจำนวนเท่าไหร่จิงเจ๋อเปิดกล่องหยกนั้นฉับพลันกลิ่นหอมของเม็ดยาได้คละคลุ้งไปทั่วมันเป็นกลิ่นที่ชัดเจนจนพวกเขาตระหนักได้ว่ามันเป็นกลิ่นของเม็ดยาผสานกระดูกเพียงได้กลิ่นก็สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าภายในกล่องหยกจะต้องมีเม็ดยาเทพผสานกระดูกจำนวนมากหัวหลังกับเฟิงหูถึงกับเด้งพรวดไปมุงดูใกล้ๆพี่ใหญ่ท่านหยิบกล่องผิดมาใช่ไหมเถิงหยงกล่าวพลางสูดหายใจเข้าลึกๆขณะนี้ทั้งเขาและจิงเจ๋อคิดว่าเฉินเซียงจะต้องหลงลืมจนหยิบกล่องหยกผิดใบมาให้พวกเขาเป็นแน่แต่มันก็สร้างความตกตะลึงให้แก่พวกเขาขีดสุดเนื่องจากมันแสดงให้เห็นว่าเฉินเซียงมีเม็ดยาเทพผสานกระดูกระดับสูงอย่างเหลือล้นถ้าเฉินเซียงมีคนคอยสนับสนุนเขาจะไม่หวั่นเกรงกลุ่มเทพเม็ดยาและกลุ่มอาวุโสเลยแม้แต่น้อยด้วยจำนวนเม็ดยาที่เห็นย่อมสั่นคลอนอำนาจในนิกายหุบเขานิรันดร์บรรพการได้ไม่เลยทั้งหมดเป็นสมุนไพรของพวกเจ้าเฉินเซียงยิ้มมุมปากข้าอาจแตกต่างไปจากเทพเม็ดยาคนอื่นๆมากวิธีแห่งการปรุงยาของข้ามุ่งสู่ความเป็นที่สุดอยู่เสมอในขณะที่เทพเม็ดยาคนอื่นๆปรุงเม็ดยาขึ้นได้1-2เม็ดตัวข้าจะปรุงได้6เม็ดเถิงหยงและหัวหลังรวมถึงคนอื่นๆกล่าวอะไรออกมาไม่ถูกพวกเขาไม่นึกฝันมาก่อนว่าจะมีผู้ที่สามารถปรุงเม็ดยาผสานกระดูก1เตาได้รับถึง6เม็ดอยู่ด้วยเพียงแค่ได้ยินหลายคนก็คิดว่ามันถือเป็นการถล่มพิภพทลายสวรรค์อย่างแท้จริงแม้กระทั่งผู้ที่เก่งกาจที่สุดในกลุ่มเทพเม็ดยายังปรุงขึ้นมาได้แค่ครั้งละ3เม็ดเท่านั้นเถิงหยงและจิงเจ๋อใจหล่นวูบแต่พวกเขาก็รู้สึกตื้นตันอย่างแท้จริงเพราะตระหนักว่าเฉินเซียงไม่ได้ยักยอกเม็ดยาไว้เลยทั้งที่พวกเขาคิดว่าเฉินเซียงจะปรุงมันได้แค่ครั้งละ 1-2 เม็ดต่อให้เฉินเซียงจะมอบเม็ดยาให้พวกเขาสัก 20-30 พวกเขาจะไม่นึกแคลงใจเลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุที่ว่ามานี้มันทำให้พวกเขารับรู้ได้อีกว่าเฉินเซียงมองพวกเขาเป็นดั่งพี่น้องจากใจจริงขอบคุณพี่ใหญ่เถิงหยงและจิงเจ๋อกล่าวขึ้นเป็นเสียงเดียวกันจากนี้ไปพวกเขาจะไม่ต้องทนเป็นสุนัขรับใช้ของกลุ่มเทพเม็ดยาอีกต่อไปตอนนี้ข้ารู้สึกอยากจะไปที่กลุ่มเทพเม็ดยาเพื่อบีบคอพวกมันเสียให้ได้เถิงหยงกล่าวพร้อมกำหมัดแน่นยามนี้เขาตื่นเต้นเป็นที่สุดจนอยากจะออกกำลังเพื่อระบายอารมณ์จากความปิติยินดีพี่ใหญ่ถ้าข้ารวบรวมสมุนไพรท่านจะช่วยปรุงให้ข้าบ้างไหมหัวหลังถามขึ้นเร็วปรือทว่าระหว่างนั้นเถิงหยงควักเม็ดยาในกล่องหยกแล้วจึงยัดลงในมือของหัวหลัง
แน่นอนเฉินเซียงหัวเราะขึ้นทางด้านเถิงหยงยังได้แบ่งปันเม็ดยาให้กับเฟิงหวูด้วยความเต็มใจทั้งที่นางไม่ได้ร้องขออาหยงอาเจ๋อเจ้าสองคนอยู่ที่นี่มานานสมควรหาช่องทางการซื้อขายเม็ดยาพวกนี้อย่างลับๆได้พวกเจ้าทั้งสองรวบรวมเงินให้มากจากนั้นก็ลงไปที่ดาวเคราะห์ระดับพิภพเพื่อกว้านซื้อสมุนไพรส่วนผสมทั้ง3ระดับกลับมาเฉินเซียงกล่าวเมื่อพวกเรามีเม็ดยาผสานกระดูกมากพอพวกเราจะสามารถก่อตั้งนิกายได้ทันทีที่หลายคนได้ยินคำของเฉินเซียงจิตใจของพวกเขาก็ทะยานสูงหากว่าเฉินเซียงก่อตั้งนิกายขึ้นมาได้จริงๆถึงเวลานั้นพวกเขาจะได้เป็นระดับอาวุโสต่อให้พวกเขามีความแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามหากว่าอยู่ในนิกายหุบเขานิรันดร์บรรพานย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะถูกมองว่าไม่มีความสำคัญอันใดต่อนิกายต่างไปจากเฉินเซียงที่มองเห็นคุณค่าในตัวของพวกเขาเราจะเริ่มในตอนนี้เลยเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงเหล่านี้สามารถขายเป็นเงินได้จำนวนมหาศาลพวกเราจะปกครองเขตแดนทั้งหมดในอาณาจักรเทพเกณฑ์ดาราเถิงหยงกล่าวขึ้นเฉินเซียงพยักหน้าพลางหัวเราะแต่ก่อนอื่นข้าจะต้องไปทดสอบเลื่อนขั้นเป็นสาวกที่แท้จริงก่อนตอนนี้ข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าสาวกดั้งเดิมจะแข็งแกร่งสักเพียงใดหัวหลังกล่าวเสียงขุ่นทั้งที่ข้าเพิ่งจะได้เป็นสาวกที่แท้จริงแต่ไอ้พวกเด็กเหลือคอยังกล้าล้อเลียนและดูถูกข้าดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ยอมรับสาวกจากฝ่ายนอกอย่างเราๆทั้งที่พวกมันเป็นแค่พวกตัวจ้อยที่เติบโตในนิกายเหอพวกมันเทียบพร้อมด้วยทรัพยากรส่วนภารกิจล่าอสูรร้ายก็ไม่จำเป็นต้องทำพวกมันหลายคนไม่สามารถเลื่อนขั้นเป็นสาวกที่แท้จริงได้ด้วยซ้ำแต่ยังมีหน้ามาดูถูกพวกเราอีกถูกต้องเมื่อพวกมันรู้ว่าข้าได้เป็นสาวกที่แท้จริงทั้งที่เพิ่งจะเข้าร่วมฝ่ายในได้ไม่นานพวกมันจะต้องอิจฉาตาร้อนเผาไอ้พวกสวะไร้ประโยชน์หากว่าข้าไร้ความสามารถเหมือนพวกมันไข้อมอตายเสียดีกว่าเฟิงบุกล่าวขึ้นแม้ว่านางกับหัวหลังจะได้เป็นสาวกที่แท้จริงแต่ก็ไม่รอดพ้นคำดูถูกเหยียดหยามจากสาวกดั้งเดิมไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะต้องได้ประจักษ์ต่อความแข็งแกร่งของพวกเราในเวลานั้นข้าจะสั่งสอนให้พวกมันรู้ซึ้งถึงความต่างชั้นตอนนี้จะปล่อยให้พวกมันลิงโลดกันไปก่อนเฉินเซียงยิ้มยกมุมปากยามนี้พวกเราจะต้องรับคนเข้าร่วมอย่างลับๆและจะต้องทำให้พวกเขาก้าวหน้าด้วยการบ่มเพาะขั้นกระดูกโดยเร็วสาวกที่มาจากฝ่ายนอกทั่วๆไปจะให้อยู่กับข้าส่วนสาวกที่แท้จริงจากฝ่ายนอกจะให้อยู่กับพี่หยงหัวหลังกล่าวข้าเห็นด้วยตอนนี้ข้าเป็นสาวกที่แท้จริงแล้วข้าต้องการช่วยเหลือสาวกฝ่ายนอกที่เพิ่งเข้าเป็นฝ่ายในมันจะทำให้เราคัดสรรคนได้เป็นอย่างดีเมื่อพูดคุยกับพวกเขาจะสามารถโน้มน้าวได้อย่างง่ายดายเฟิงบุกล่าวครั้งที่นางเป็นสาวกนิกายฝ่ายนอกมักจะดึงดูดผู้คนให้ร่วมกลุ่มภารกิจอยู่เสมอในแง่มุมนี้นางค่อนข้างชำนาญกว่าใครช่วยหาเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำที่มีคุณภาพต่ำๆให้แก่ข้าเม็ดยาที่ข้าปรุงมันดีเกินกว่าจะส่งมอบให้กลุ่มเทพเม็ดยาเพื่อการทดสอบเฉินเซียงกล่าวจิงเจอควักเม็ดยาสิบส่งให้เฉินเซียงทันทีเขามีเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำติดตัวเสมอเนื่องจากการติดต่อซื้อสมุนไพรต่างๆอาจต้องใช้เม็ดยาเหล่านี้เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายหลังจากนั้นหัวหลังได้บอกกับเฉินเซียงเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสาวกที่แท้จริงเมื่อถึงต้นเดือนสาวกจำนวนมากจะลงทะเบียนเพื่อรับการทดสอบเลื่อนขั้นเป็นสาวกที่แท้จริงโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพวกสาวกดั้งเดิมเฉินเซียงเดินขึ้นไปยังยอดเขามันเป็นท้องพระโรงใหญ่แห่งกลุ่มอาวุโสยามนี้มีคนหนุ่มสาวหลายสิบคนจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเมื่อเฉินเซียงปรากฏตัวพวกมันก็เงียบลงก่อนจะมองมายังเขาเป็นตาเดียวด้วยสายตาอันดูหมิ่นและเหยียดหยามไม่นานนี้มีสาวกจากฝ่ายนอกเลื่อนขั้นเป็นสาวกที่แท้จริงได้สินะชายคนนี้คงคิดว่าตนเองจะเป็นสุนัขรับใช้ที่ดีได้สิท่าชายคนหนึ่งกล่าวพลางหัวเราะเยาะก่อนหน้านี้มีสองคนเพิ่งผ่านการทดสอบแต่มันทั้งสองค่อนข้างมีโชคทำให้คนอื่นๆคิดจะเสี่ยงโชคบ้างหญิงสาวรูปร่างสูงยืนกอดอกพร้อมชายตามองสำรวจครั้นเมื่อนางได้แลเห็นเฉินเซียงก็เกิดเป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปจากสาวกจากฝ่ายนอกคนอื่นๆที่นางเคยได้พบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเฉินเซียงปลดปล่อยกลิ่นอายอันเบาบางมันทำให้หญิงสาวไม่สามารถยิ้มเยาะขึ้นได้ต้องทราบด้วยว่าเขาเป็นผู้มากประสบการณ์การต่อสู้ผ่านร้อนหนาวมามากมายกระทั่งการดับสังหารเทวะจักรพรรดิเขาก็ทำมาแล้วแน่นอนว่าเฉินเซียงไม่ได้ใส่ใจพวกคนหนุ่มสาวเหล่านี้เลยเพราะในสายตาของเขาพวกมันไม่ต่างไปจากมดแมลงตัวจ้อยเจ้าเข้าเป็นสาวกฝ่ายในตั้งแต่เมื่อไหร่หรือทำไมข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนหญิงรูปร่างสูงกล่าวถาม1เดือนข้ามักจะลงไปข้างล่างหุบเขาเฉินเซียงกล่าวตอบอย่างเฉยเมยเขาไม่มองหน้านางเลยด้วยซ้ำสายตาของเขาจับจ้องไปยังโต๊ะลงทะเบียนในท้องพระโรงใหญ่
ชายคนนี้สมควรถูกสั่งสอนเสียบ้างหากว่าข้าผ่านการทดสอบไปได้ข้าจะมอบอบทเรียนมารยาทให้แก่มันเองชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นก่อนจะเข้าไปลงทะเบียนพวกมันมักจะจับกลุ่มคุยกันอย่างสนุกปากอยู่เสมออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ